เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปรีวิวพาวนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวพาวตัวที่เก่งที่สุดในเกมแล้วก็เป็นตัวที่ใช้เดินทางที่เร็วที่สุดด้วยเช่นกันนะครับผมคือจากที่ผมสังเกตเล่นมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยผมจะสังเกตว่าพาวเนี่ยยิ่งหมายเลขดัมเบลสูงครับตัวนั้นจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆหรือว่าเลเวลจะยิ่งสูงประมาณนั้นนะครับซึ่งที่วันนี้เนี่ยเราตัวที่เราจะมารีวิวนะครับมันมีชื่อว่าเป็นชื่อว่าเจ็ดดราก้อนนะครับเป็นพาวตัวสุดท้ายของเกมเรียกได้ว่าเป็นตัวที่จับยากที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ค่อนข้างเก่งแล้วก็มันเป็นพาวที่เคลื่อนที่ไวมากๆนะครับผมเรียกได้ว่าช่วงท้ายเกมต่อให้อัพชุดเกราะจนเป็นขั้นสุดเนี่ยผมบอกเลยว่าแทบจะโดนทีเดียวตายนะครับเวลาตอนที่เราไปสู้กับมันนะครับเจ็ดดราก้อนเนี่ยสำหรับสถานที่ที่จับเนี่ยนะครับผมแนะนำให้ไปจับตรงบริเวณตรงนี้นะครับตัวนี้คือมันจะเป็นบอสนะครับเจ็ดดราก้อนอยู่ตรงบริเวณแถวๆเป็นโซนเขตภูเขาไฟนะครับสีแรกที่เราต้องเตรียมคือเราต้องเตรียมชุดที่เป็นชุดกันไฟนะครับเป็นชุดกันไฟแบบนี้นะครับที่เป็นสีแดงๆเนี่ยนะครับผมแล้วก็จากนั้นเนี่ยแนะนำว่าให้ไปอัปเกรดบ้านจนสามารถวางพาวบ็อกได้นะครับคือต้องบอกว่าบอสเนี่ยยากง่ายขึ้นอยู่กับเรเวลแล้วก็ของในตัวของเราว่ามันมีความพร้อมแค่ไหนนะครับต้องบอกว่าผมไม่น่าจะเล่นแบบไม่น่าจะมาสู้โชว์ให้ดูหรอกนะครับเพราะมันนานเมื่อก่อนจะชนะมันได้เลือดมันเยอะนะครับผมเลือดมันเป็นหมื่นแล้วมั้งนะครับอ่ะนะครับคือสาเหตุที่ผมแนะนำให้วางบ้านไว้ตรงนี้ก็คือวางพาวบ็อกไว้ตรงนี้ไว้เอาไว้เป็นจุดวาร์ปเพราะว่าเวลาสู้มันตายบ่อยนะครับถ้าเราไปเกิดไกลนะครับบอสมันจะรีเลือดตัวเองแต่ถ้าเกิดใกล้ๆแล้วก็รีบเข้าไปเติมต่อเนื่องเลยเนี่ยเลือดมันจะหลีไม่ทันนะครับทำให้มีโอกาสในการจับได้สูงมากนะครับในการจับเนี่ยผมแนะนำเป็นพวกบอลแบบระดับรีเจนเนอรี่ขึ้นไปนะครับในการจับนะครับเพราะว่าบอลระดับต้นๆเนี่ยมันจะปามันไม่เข้าเลยนะครับส่วนหลังจากที่เราชนะมาได้แล้วนะครับต้องเดี๋ยวขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับในระหว่างที่เราต่อสู้เนี่ยผมแนะนำหาพาวตัวที่สามารถยิงมิสไซล์ได้นะครับตัวที่ยิงมิสไซล์ในเกมมีหลายตัวนะผมแนะนำว่าให้เอาตัวนี้จับตัวนี้มาใช้ท่ายิงมิสไซล์กับบอสนะครับจะเล่นง่ายมันชื่อว่าอะไรสักอย่างรีลาโซลัสในตัวนี้รีลาโซลัสลัสนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่เวลาอัพเกรดแล้วจะยิงมิสไซล์ได้นะครับนี่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับนี่ครับไม่ใช่บริเวณตรงนี้นะครับจะได้ไม่งงนะนี่ตรงนี้ประมาณตรงนี้นะครับหรือตรงนี้ก็ยิงมิสไซล์ได้เหมือนกันบางตัวถามว่าทำไมต้องเอาตัวที่ยิงมิสไซล์ได้มันแรงเหรอจริงๆมันไม่แรงครับมันทำให้มอนตัวนี้มันโดนมันสามารถเวลามันโดนยิงมันจะสตันนะครับทำให้มันสามารถจุดชะงักได้เพราะว่าบอสตัวนี้โจมตีเร็วมากเร็วมากๆเลยนะครับเพราะงั้นต้องหาอะไรแบบตัวช่วยในการช่วยสู้นะครับหรือว่าต้องหาเพื่อนมากกว่า1คนในการช่วยกันลุมนะครับคนหนึ่งสตันคนหนึ่งโจมตีเป็น DPS damage อะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถจะสู้กับมันได้ไม่ยากแต่ตอนนี้ผมสู้มันได้แต่ว่ามันจะค่อนข้างสู้นานหน่อยเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆหน่อยนี่ครับหน้าตาเป็นก็คือตัวที่เราขี่นั่นแหละนะครับผมส่วนถ้าเราจับมันมาได้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากได้อยากได้ออฟของมันเยอะๆนะครับก็สามารถเอาไปผสมพันธุ์ต่อได้ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูท่ามันดีกว่าว่าท่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมลองเทสกับบอสให้ดูนะครับต้องบอกก่อนนะว่าตรงนี้ในช่วง Early Access หรือตัวเกมปัจจุบันที่ผมเล่นอยู่เนี่ยมันยังค่อนข้างมีบั๊กเยอะนะครับเวลาเรายิงเวลาเราเล็งเนี่ยมันค่อนข้างจะชอบค้างบ่อยๆนะครับคือมุมกล้องมันชอบมีปัญหานะครับแต่ว่าก็ยังใช้งานได้อยู่เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดูอ่ะเดี๋ยวผมลองกับบอสตรงนี้นะครับเลือด 4,000 นะครับผมท่าของมันเนี่ยถ้าอัปเกรดแล้วเนี่ยอานของมันจะเป็นท่ายิงมิสไซล์แบบรัวๆครับเห็นไหมจะมีมิสไซล์โผล่มาด้านข้างแล้วเราก็เล็งแล้วก็ยิงนะครับยิงครั้งเดียวโดนสตันเลยครับแต่ว่ามันไม่ได้แรงมากนะครับมันเหมาะสำหรับการไว้ยิงแบบสตันอะไรเงี้ยอ่ะลองให้มันแบบลงมาโจมตีด้วยตัวเองนะครับต้องบอกว่าท่าของมันแรงมากเลยนะครับอันนี้ขนาดเป็นตัวที่ยังไม่ได้แพ้ท่าโดยตรงนะจะแพ้ท่าโดยตรงมันจะเป็นตัวเลขดาเมจจะเป็นสีแดงนะครับอันนี้เป็นสีขาวอยู่ก็คือแบบเรียกว่าดาเมจยังไม่ได้คูณเยอะมากนะครับเนี่ยครับถ้ามันผมต้องบอกว่าตอนนี้ผมใส่ท่าแรง
นะครับใส่แต่ท่าแรงๆแล้วมันคูลดาวน์นานนะครับมันถ้ามันคูลดาวน์ก็จะบินไปบินมาแบบนี้แหละนะครับนี่ครับซึ่งมันแรงมากบอสที่แบบเลือด 4,000 แป๊บเดียวก็ตายนะครับประมาณนั้นใครที่อยากมาลองใช้ตัวนี้ดูนะครับก็ลองดูแล้วก็อย่างนึงคือมันบินไวมากนะครับคือในเกมนี้มันบินโคตรไวนะครับไม่มีตัวไหนบินไวเท่าตัวนี้อีกแล้วนะครับคือเริ่มต้นมาจากที่ผมสังเกตผมเคยจับมาได้มากกว่า1ตัวนะครับมันจะมีเปิร์กนึงติดตัวทุกตัวเลยจะมีไอจะมีแพสซีฟติดตัว2อย่างก็คือ Legend กับ Divine Dragon มั้งไอ S Train เนี่ยมันอันนี้หน้าผมน่าจะได้มาตอนหลังนะครับมาดูส่วนในเรื่องของรายละเอียดดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันกินอาหารเยอะมากนะครับกินฟู้ดใช้อาหารเยอะมากเพราะงั้นต้องเตรียมอาหารไว้ให้เขาด้วยนะครับเขากินอาหารเยอะอารมณ์เหมือนขับซุปเปอร์คาร์ครับคือเร็วแรงไวนะครับแต่กินอาหารเยอะนะครับต้องไปฟาร์มอาหารเยอะด้วยแล้วก็ไม่เหมาะกับการทำฟะไม่เหมาะกับการทำงานแรงงานที่บ้านนะครับเพราะว่าเจ็ดดาก้อนสามารถปลูกผักได้แค่เลเวล3นะครับก็แล้วแต่ถ้าจะไปปลูกผักก็ได้ถ้าคิดว่าคุ้มนะครับนะครับถ้าอัพแล้วนะครับอัพแล้วก็จะยิงถ้าอัพเกรดพาร์ทเนอร์สกิลแล้วก็จะสามารถยิงมิสไซล์ได้นะครับเป็นท่าที่ขี่ได้ด้วยแล้วก็ใช้มิสไซล์ได้ด้วยส่วนท่าที่เขาให้มาจริงๆท่าผมไม่ต้องบอกอะไรมากเพราะว่าเวลาจับมาได้มันจะสุ่มพอเราเลเวลอัพไปเรื่อยๆมันก็จะปลดท่าเองนะครับส่วนแพสซีฟที่มันจะให้มาติดตัวแน่ๆเลยก็จะมียิงแรง 20% ดีเฟนซ์ 20% มูฟเมนต์สปีดอีก 15% นะครับแล้วก็ได้ดาเมจกับเผ่ามังกรอีก20นะครับซึ่งโอ้โหให้มาเวอร์มากอันนี้คือขั้นต่ำที่มันจะได้นะไม่รวมออฟที่3ออฟที่4หรือถ้าอยากถ้าอยากแบบได้4ออฟดีๆก็เอาไปผสมพันธุ์เพิ่มก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปอีกนิดนึงนะครับใครที่อยากได้พาวที่สำรวจดีๆนะครับเคลื่อนที่ไวแนะนำตัวนี้เลยนะครับนี่ครับตัวนี้เลยครับปืนกลครับของอะไรไหมพร้อมถ้าจะมาสู้กับบอสตัวนี้นะครับพอได้แล้วผมบอกเลยว่าสบายมากๆนะครับทำให้การสำรวจการเล่นเนี่ยคือแบบเข้าถึงในทุกพื้นที่ทุกจุดอะไรเงี้ยประมาณนั้นส่วนในการครับอ่านนะครับบอกนิดนึงว่าใช้ทรัพยากรโหดมากนะครับอ่านของมันจะอยู่ในส่วนของเลเวลสุดท้ายเลยนะครับเลเวล50อ่านมันใช้หนัง100นะครับรีไฟอินก็อดนะครับแร่อินไฟแร่รีไฟ200นะครับสกิลบอร์ดนะครับ50อันพาวเดียมแฟกเมนต์140โอ้ใช้โคตรเวอร์เลยครับก็แต่นับประมาณนั้นแหละครับส่วนตัวอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวเพิ่มนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นตัวที่ลองจากตัวเนี้ยนะครับเป็นอัศวินเดี๋ยวผมถ้ามีโอกาสผมจะมารีวิวตัวนี้ต่อเพราะว่าผมยังไม่ได้คราฟอ่านของมันเลยสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับให้กันด้วยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคราวหน้าสวัสดีทุกคนครับ